ว่ากันที่ข่าวนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีคือมีสองสามีภรรยาเนี่ยวันนี้เดินทางไปที่โรงพักสพตรุกดูอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะไปลงบันทึกประจำวันบอกว่าเนี่ยสั่งซื้อรอตตลี่นะครับทางเพจ Facebook ที่ขายรอตตรี่เจ้าหนึ่งโดยสั่งแบบเก็บเงินปลายทางก็คือว่าสั่งจองร,อตรัตตลี่แล้วก็ให้เขาส่งมาพอมาถึงก็จ่ายเงินนะครับ เรียกว่าเก็บเงินปลายทางปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กโดยบอกนะบอกว่าเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมแต่จะเอื้อมถึงไหมต้องรอติดตามช่วยสืบให้หน่อยไม่ยอมมาส่งให้จ้า,เ,าเนี่นะครับโดยบอกว่าเนี่ยลอตตอรี่รางวัลที่1งวดประจําวันที่1ตุลาคม2อ6พเนี่ยเลขที่ออก727202สนะสั่งไว้5ใบปรากฏลอตเตอรี่ ไม่มาถึงบ้านกว่าจะรู้อีกทีนึงเนี่ยหวยออกแล้วนะครับมูลค่าเนี่ยสาล้านบาท5ใบนะครับผู้สึกข่าวได้สอบถามกับนายสมเกียรติเีียมสุวรรณอายุ60ปีพร้อมกับภรรยาก็คือนางสาวนารีรัตพันพมอนอายุ37ปีซึ่งเดินทางนะครับนำหลักฐานการพูดคุยผ่านแชทใน Facebook เนี่ยมาพบตำรวจนะครับโดยบอกว่าได้มีการสั่งซื้อลอตเตอรี่ทางเพจ Facebook เพจหนึง่งนะ เล่าให้ฟังบอกวันที่23กันยายนเขาเนี่ยทักไปหาเพจนี้เห็นว่ามีคนติดตามเนี่ยประมาณ7,000กว่าคนก็ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ถามว่ามีเลข727202หรือไม่ต้องการซื้อเลขนี้เพราะตัวเองเนี่ยไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อกลวยเสี่ยงเซมซีมาได้เลข20ทั้งผัวทั้งเมียนะครับต่อมาทางเพจเนี่ยตอบกลับมาบอกว่ามีชุด5ใบราคา650บาทมีค่ามัดจำ 50บาทนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีค่าบริการเพิ่มอีก20บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมยอดเก็บเงินปลายทาง720บาทเขาก็ถามว่ารับไหมนะครับอีกฝ่ายก็ตกลงนะรับเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีการระบุที่อยู่ให้จัดส่งนะครับทีนี้ทางคุณสมเกียรติบอกว่าหลังจากที่ทักสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยก็ได้มีการทํางานตามปกติไม่ได้เข้ามาเช็คดูแชทต,ต่อมาวันที่25กันยายนฟังดีๆนะก่อนหวยออก25กันยายน ได้ก,กลับมาดูแชทอีกทีหนึ่งเห็นว่าทางร้านเนี่ยพิมพ์ข้อความมาถามบอกว่าเนี่ยเบอร์โทรลูกค้าติดต่อได้ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้มีการส่งสติกเกอร์สัญ,ญลักษณ์กดไลค์กลับไปให้เพื่อเป็นการตอบรับและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการดูแชทอีกเพราะคิดว่าเดี๋ยวทางร้านก็คงส่งลอตเตอรี่มาให้ก็แค่รอรับแล้วก็จ่ายเงินแต่ปรากฏลอตเตอรี่ยังไม่มาส่งครับนี่นะครับทีนี้พอหวยออกเนี่ยนะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ย อนึกขึ้นได้ว่าเราซื้อเลขนี้ก็เลยย้อนกลับมาดูเอา้าก็ซื้อเลขนี้เนี่ยถูกรางวัลที่1-30ล้านแต่ลอตเตอรี่ยังมาไม่ถึงบ้านก็เลยทักไปถามปรากฏทางร้านเนี่ยเขาตอบกับประมาณว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาอ่ะเดี๋ยวลองฟังทางคุณสมเกียรตินะสามีเนี่ยไล่ฟังหน่อยเขาตอบมาวันที่ยี่สิบสามนะครับแต่ผมมัวแต่ทํางานพอมาเห็นอีทีเขาส่งรูป ลัตเตอรี่ห้าชุดห้าใบที่ที่ผมจองแล้วผมก็เขาว่าเบอร์เนี้ยติดต่อได wij, ้ไหมครับอะไรเงี้ยผมก็กดไลน์ไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ส่งมาเพราะว่าเขาโทรหาแล้วไม่ติดเขาบอกอ่านี่สามีนะครับคุณสมเกียรตินะส่วนภรรยาเนี่ยคุณนารีรัตน์นะครับบอกว่าที่มาแจ้งความตํารวจเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าเนี่ยเพจนี้เนี่ยเป็นเพจจริงหรือเปล่ารวมไปถึงต้องการความเห็นทางด้านกฎหมายด้วยว่าเนี่ยเอส ลอตเตอรี่เนี่ยมันควรจะเป็นของใครนะ,ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเราก็ไม่เราก็ไม่ได้อะไรไงคะเขาติดต่อกลับมาหลังจากที่ผลลอตเตอรี่ออกแล้วว่าเขาติดต่อเราแล้วเรามไม่สามารถติดต่อเราได้เหมือนสัญญาณไม่มีก็ถือว่าเป็นสละสิทธิ์แต่เขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ตอนซื้อ,อทั้งหมดประมาณกี่ใบครับพี่จุดห้าใบาค่ะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าตามงั้นก็30ล้านคะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ ฝ่ายทางร้านเนี่ยบอกว่าอา้าวก็ติดต่อทางลูกค้าไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยจะรับไม่รับอย่างไรนะครับเงินมัดจําอะไรก็ยังไม่ได้มีการโอนนะทางลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวรัตตรล่มาถึงบ้านแล้วก็เรารับรัตตรี่เสร็จแล้วเราก็จ่ายให้720ี่นี่นะครับปรากฏอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะทางร้านรัตตรี่เพจดังกล่าวได้มีการชี้แจงนะครับโดยบอกว่าเนี่ย เบอร์ที่ลูกค้าแจ้งมาให้ทางร้านติดต่อไม่สามารถติดต่อได้ครับบริการปลายทางของทางร้านจะต้องได้รับการโทรยืนยันจากทางร้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่โทรติดต่อลูกค้าไม่ได้ลูกค้าไม่ได้ตอบกลับร้านจึงไม่ได้ส่งให้ครับอันนี้คือที่ตอบลูกค้านะครับอันนี้ที่ตอบลูกค้าทางแชทนะแต่ว่ามันมีข้อความที่วันนี้ทางร้านเนี่ยก็ได้มีการตอบชาวเน็ตที่เข้าไปสอบถามก็คือเป็นการ พิมพ์เป็นคอมเมนต์นะครับอันนี้ที่ตอบชาวเน็ตนะครับโดยอันนี้ตอบชาวเน็ตนะบอกว่าเนี่ยทางร้านจัดส่งลอตเตอรี่หลังจากมีการซื้อขายสําเร็จทุกออเดอร์ครับถ้าลูกค้าไม่มีการตอบรับยืนยันการซื้อขายจนสําเร็จการสั่งซื้อทั้งการชําระแบบโอนผ่านธนาคารหรือชําระแบบเก็บเงินปลายทางทางร้านจะไม่มีการจัดส่งก่อนครับลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ทวงหรือสอบถามก่อนเวลา16นาฬิกาตรงของวันที่1ครับมีการทักมา หลังจากมีการประกาศผลออกรางวัลแล้วลูกค้าต้องการใช้บริการเก็บเงินปลายทางแต่ทางร้านเนี่ยโทรติดต่อลูกค้าไม่ได้และสอบถามทางลูกค้าไปก็ไม่มีการตอบกลับมาจึงไม่มีการส่งยังไม่มีการชำระเงินเกิดขึ้นครับทางร้านติดต่อผู้รับไม่ได้จึงไม่สามารถจัดส่งให้ได้ครับเพราะบริการเก็บเงินปลายทางพนักงานจัดส่งต้องโทรหาผู้รับเพื่อนัดวันจัดส่งและเก็บเงินกับผู้รับครับ นี่นะครับยังไม่ได้ส่งเพราะว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้แล้วก็ทางร้านก็บอกว่าเนี่ยเท่ากับว่าลูกค้าเนี่ยสงสัยว่าจะไม่เอาจะสละสิทธิ์แล้วนะครับก็เลยไม่ส่งนี่นะฮะพอไม่ส่งปุ๊บอ้าวปัญหาเกิดขึ้นแล้วหวยออกรางวัลที่1ด้วยคุณผู้ชมฮะตั้ง5ใบ30ล้านบาทแหมเรื่องเงินเงินทองทองมันเข้าใครออกใครสัดที่ไหนอ่ะงานนี้โอลเวงกันอีกแล้วนะครับส่วนชาวเน็ตว่ายังไงครับ ความเห็นชาวเน็ตก็แตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับมีฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยทางร้านทําไม่ถูกนะเพราะว่าการเก็บเงินปลายทางเนี่ยแปลว่าเนี่ยทางร้านต้องส่งของมาให้ก่อนพอของมาถึงหน้าบ้านลูกค้าลูกค้าถึงจะจ่ายเงินแต่กรณีนี้ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าจะอ้างว่าติดต่อไม่ได้มันไม่ถกูกลูกค้าเขาให้ชื่อให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรศัพท์มาพร้อมพร้อมที่จะส่งแล้วก็ต้องส่งนะครับถือว่าการซื้อขายเนี่ยมันสําเร็จแล้วนี่ฝ่ายที่อยู่ทีมลูกค้า ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยกับทางร้านเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยทางร้านทําถูกแล้วเนี่ยทางร้านเขาโทรไปคอนเฟิร์มลูกค้าก่อนจะส่งลอตเตอรี่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยยืนยันสิทธิ์ของตัวเองแต่ร้านเขาติดต่อลูกค้าไม่ได้เขาจึงไม่ได้ส่งคือถ้าเกิดส่งไปแล้วเดี๋ยวโดนตีกลับมาหรือยังไงเนี่ยเก็บเงินไม่ได้ทางร้านก็อาจจะขาดทุนเอ,อแล้วร้านเขาจะไปรู้ได้ไงว่าลอตเตอรีห้าใบนี้เนี่ยมันจะถูกลังวันที่หนึ่งเขาก็ทําตามกฎระเบียบของเขา ถ้าเกิดติดต่อไม่ได้ส่งไปไม่มีคนรับตีกลับเขาเรียกว่าขาดทุนอีกต้องรับไว้เองแล้วถ้าไม่ถูกทางร้านก็ขาดทุนเขาก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยจะยืนยันไหมถ้าไม่ยืนยันเขาจะได้ปล่อยลอตเตอรี่ไปให้ลูกค้าคนอื่นต่อนี่คืออีกฝ่ายหนึ่งนะครับแนวความเห็นมันแตกเป็น2ฝ่ายคุณผู้ชมฮะทีนี้มาดูความเห็นของนักกฎหมายหน่อยนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็ให้ความเห็นทางกฎหมายนะทนายรณรงค์มองแบบนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทาง Facebook ทางไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะถือว่าการซื้อขายเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะสาล้านโอนเป็นของลูกค้าทันทีการซื้อขายของถ้าลอตเตอรี่มีอยู่จริง ถ้ามีอยู่จริงลูกค้าจ่ายเงินแล้วทรัพ์สินกรรมสิทธิ์ในรัพย์ของลอตเตอรี่สามสิบล้านโอนเป็นของลูกค้าทันทีไม่ว่าแม่ค้าจะส่งมาให้เมื่อไหร่ก็ตามหากแม่ค้าไม่ส่งให้ก็ถือว่ามีความผิดฐานยักยอกรัพย์ทรัพย์ที่ว่าก็คือเงินสามสิบล้านของลูกค้าถ้าลอตเตอรี่ที่มีการขายไม่มีอยู่จริงอันนี้คือช่อโกงประชาชนอันนี้คือการนำเข้าข้อมูลเท็จสุ่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสน S <S นี่นะครับคุณผู้ชมครับทนายรณรงค์บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือตกลงซื้อขายจะสเร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่เนี่ยจะต้องเป็นของลูกค้าแล้วแล้วก็ทางร้านมีหน้าที่ต้องส่งลอตเตอรี่ให้ลูกค้าแม้ว่าลูกค้ายังไม่ได้มีการจ่ายเงินเพราะลูกค้าบอกว่าเก็บเงินปลายทางนะฮะและตกลงกันว่าเก็บเงินปลายทางแล้วเนี่ยก็ถือว่าการซื้อขายเนี่ยเสร็จสิ้นนะทางร้านมีหน้าที่ต้องส่งให้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิด อลอตเตอรี่ไม่มีอยู่จริงอันนี้ก็จะเป็นความผิดอีกแบบหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือเข้ากรณีการช่อโกงนะครับแต่ทนายรณรงค์ก็บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพียงความเห็นในทางกฎหมายนะสุดท้ายเนี่ยคนที่จะตัดสินได้ในการพิจารณาก็คือศาลนะครับก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานน,ะนี่นะฮะโอ่งงานนี้น่าจะเป็นมหากาบหรือเปล่าไม่ทราบนะคุณผู้ชมฮะแล้วลอตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้5ใบที่ว่าเนี่ยอยู่ในมือใคร ยังอยู่กับทางร้านหรือมีการขายไปให้กับลูกค้ารายอื่นแล้วหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อประเด็นนี้